นักนะท่านผู้ชมคะมาหลากหลายรูปแบบตัวละครเปลี่ยนไปแต่ว่าคอนเซปต์คล้ายเดิมเลยก็คือหลอกว่าจะให้ผลตอบแทนในจำนวนที่สูงมากพอเหยื่อหลงเชื่อใส่เงินมาเรื่อยๆแรกๆได้ก่อนพอได้ปุ๊บอยากจะได้เงินภาพขึ้นก็ลงทุนเยอะขึ้นสุดท้าย เพิ่งมารู้ว่าที่ฉันลงทุนไปเนี่ยเป็นมิจฉาชีพนะคะมีรายง,งานข่าวว่าทางตำรวจเนี่ยนะคะได้ร่วมกันจับกลุมนางสาวอาภาพรอ,อายุ43ปีนะคะในความผิดข้อหาร่รวมกันช่อโกงเป็นบุคคลอื่นร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน แม้ว่านะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยไปจับกลุ่มแล้วเจ้าตัวนั้นจะยังคงปฏิเสธก็ตามนะคะพลตารวจตรีธีระเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตํารวจนครบาลน,นะคะเปิดเผยว่า<อ>ปฏิบัติการในครั้งนี้เนี่ยเป็นไปตามนายโยบายของท่านผบตร,รพลตํารวจเอกกิตรัฐพันเพชรในการปราบปรามกลุ่มเครือข่ายอาชญากรรมทางออนไลน์เจ้าตัวเนี่ยนะคะถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวได้เนื่องจากว่ามีผู้เสียหายมาแจ้งความกับตํารวจผู้เสียหายเนี่ยเล่าให้ ให้ฟังว่าเล่น Facebook แล้วไปเจอโพสต์โพสต์หนึ่งโพสต์นั้นเนี่ยชักชวนให้เขามาลงทุนโดยอ้างว่าจะให้ผลตอบแทนที่สูงเห็นแบบนี้ก็อยากมีรายได้หลายทางก็เลยทักไปค่ะทักไปสอบถามปรากฏว่าฝ่ายของมิจฉาชีพเนี่ยก็ตอบกลับมาว่าคุณพี่สนใจหรอคะถ้าคุณพี่สนใจเนี่ยนะคะเข้ามาลงทุนได้ในแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า S W F X T ทีนี้ผู้เสียหายก็เห็นว่าเออมันเป็นการลงทุนดูน่าเชื่อถือนะแล้วผลตอบแทนสูงเหมือนกันนะก็เลยสนใจจากนั้นโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารผู้ต้องหาแรกๆได้เงินตอบแทนกลับมาค่ะ เป็นยังไงหลงเชื่อใส่เงินเยอะขึ้นเรื่อยเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นเป็นทวีคูณแต่ทีนี้มันติดปัญหาเป๊ะแตก่ก็คือว่าจังหวะตอนที่อยากจะถอนเงินออกมาเนี่ยพอเห็นว่าเงินมันเยอะแล้วใช่ไหมคะอยากจะเอาเงินออกปรากฏว่าก็เจอข้ออ้างเช่นคุณทำผิดกฎการลงทุนนะคุณต้องจ่ายเงินมาปลดล็อกนะหรือไม่ก็ต้องอโอนเงินมาเพื่อจองสิทธิ์ในการถอนเงินนะ เจ้าตัวรู้สึกว่าเฮ้ยมันเอ๊ะแล้วแล้วตอนนั้นเนี่ยความเสียหายอยู่ที่ประมาณ1 7 4 3 3ล้านบาทสุดท้ายมั่นใจแล้วว่าถูกหลอกชัวก็เลยไปแจ้งความนํามาซึ่งการจับกลุ่มนางสาวอาภาพรนะคะซึ่งนางสาวอาภาพรเนี่ยในชั้นจับกลุ่มเจ้าตัวให้การว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยย้อนกลับไปเมื่อปี2566เนี่ยนะคะเจ้าตัวเปิดบัญชีธนาคารจริงแต่ให้แฟนเอาไปใช้มาทราบอีกทีว่ามีหมายจับ แต่แน่นอนเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ได้ปักใจเชื่อนําตัวส่งพนักง,งานสอบสวนกอ,กองกำกับการ1บกสอท1เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้วก็ท่านธีระเดชยังฝากย้ําเตือนด้วยนะว่าแกง๊ง call center เนี่ยมันมีวิธีการหลากหลายวิธีที่จะหลอกลงทุนเราหลักการที่จําง่ายๆนะท่านผู้ชมก็คืออ้างว่าให้ผลตอบแทนสูงพอเราลงทุนเข้าไปใช่ไหมคะ เวลาจะเอาเงินออกมันจะอ้างว่าเอาออกไม่ได้ต้องใส่เงินมาก่อนก่อนจะถอนซึ่งในความเป็นจริงแบบนี้มันไม่มีให้รู้เลยว่าแก๊งคอรเซนเตอร์แน่นอนค่ะครับแต่ล่าสุดนี้ที่จันทบุรีนะคะมีการรับแจ้งเหตุชิงทองภายในห้างสรรพสินค้าตำรวจเนี่ยนำกำลังเนี่ยไปสืบสวนแล้วปรากฏว่าที่เกิดเหตุคือร้านทองเยาวราชแล้วก็ตั้งอยู่ในห้างที่บอกเลยะสอบถามพนักงานเบื้องตน้นพนักงานบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นชาย อายุประมาณ35 4 0ถึง40บปีบอกรูปภร์สันฐานชัดเจนเลยว่าสวมเสื้อสีเหลืองกางเกงสีดำใส่แมสปิดบังใบหน้าและบริเวณหูซ้ายเนี่ยคือทางด้านของคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยเขาบอกแล้วคนก่อเหตุเนี่ยมีการเจาะซ้ายแบบระเบิดหูหนึ่งข้างด้วย พฤติการคือเข้ามาชิงแหวนทองคําและมูลค่าเกือบครึ่งแสนด้วยกันพนังกงานให้ข้อมูลเพิ่มเติมแบบนี้นะคะว่าพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุเนี่ยพอเข้ามาในร้านก็ทําทีทําท่าเหมือนกันแหละค่ะขอดูทองขอดูสักหน่อยอะดูน้ําหนักทองสักหน่อยสิพอใจหรือเปล่าหลังจากนั้นนช่วงจังหวะที่พนักงานเนี่ยมีการพูดคุยกันสอบถามระคงราคาแล้วก็บอกว่าขอดูแหวนทองโปร่งน้ําหนักประมาณ1บาทมูลค่าส0 0 0มืบาทหน่อย ก็เลยหยิบขึ้นมาดูจังหวะตรงนั้นในการทําทีท่าขอดูแหวนก็เลยมาสวมที่นิ้วศบโอกาสค่ะโยนสองเสียมตาลใส่พนักงานแล้วก็วิ่งหนีไปพร้อมกับแหวนพนักงานบอกว่าคือพยายามจะวิ่งตามคนร้ายแล้วนะแต่ว่าคนร้ายเนี่ยหนีไปก่อนเบื้องต้นตรวจสอบพบว่าเป็นรถยนต์สีแดงนะคะทะเบียนชนบุรีขับหลบหนีทิศทางมุ่งหน้าไปที่ตำบลท่าช้างตอนนี้ตำรวจเนี่ยมีการ ใช้วิทยุในการสกัดกั้นในการแจ้งจับแต่ว่ายังไร้วิแววเออเนี่ยคือทุกวันนี้ก็เห็นบ่อยไงขโมยแบบเออเดี๋ยวฉันนะขอดูทองแป๊บหนึ่งหันจังหวะแบบแป๊บเตียวเท่านั้นแหละมันก็ไปเลยแล้วห้างทองบนร้านทองบนห้างเลยนะจะเจอจะเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบเนี้บ่อยบ่อยที่เป็นสถานที่ที่คนพลุกพล่านแล้วมีกล้องวงจรปิดนะฮะหรือยังไงแตต้องทําเหมือนรานที่แบบว่า มีลูกโลงเออมีลูกโลงะอะต่อให้อยู่ในห้างก็เหมือนกันมันไม่ปลอดภัยแล้วไงตอนนี้อกาจมากเลยนะคะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฝงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ